กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับไลน์บน iOS เวอร์ชัน 9.5.0 เพิ่มฟีเจอร์จับภาพหน้าจอในห้องแชทได้ไลน์บน iOS ออกอัปเดตใหม่เวอร์ชัน 9.5.0 นะเพราะว่าฟีเจอร์จับภาพหน้าจอในห้องแชทเลือกข้อความที่ต้องการจับภาพได้หลายข้อความในข้อความเดียวนะครับสับฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอในห้องแชทนะครับผมสับฟีเจอร์การใช้งานตัวนี้ทำได้ง่ายโดยเราแตะค้างที่ข้อความและที่แตะเลือกที่คำว่าจับภาพนะครับเลือกข้อความต้องการจับภาพได้หลายข้อความโดยการแตะข้อความต้องการจับภาพเมื่อเลือกเสร็จให้แตะที่จับภาพประโยชน์ของฟีเจอร์นี้คือผู้ใช้สามารถจับภาพข้อความได้เลยภายในห้องแชทสามารถจับภาพข้อความหลายๆข้อความได้ในภาพเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์จับภาพบน iPhone แล้วมานั่งตัดภาพมานั่งแคปเดี๋ยวภาพเสียเวลาสามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.5.0 ได้ที่ App Store นะครับผม LINE เวอร์ชัน 9.5.0จับภาพหน้าจอเนี่ยอย่างง่ายดายด้วยการแตะค้างบนข้อความและเลือกจับภาพและสามารถปรับพื้นที่การจับภาพได้ตามต้องการใช้ลบข้อมูลหรือวิดีโอลบรูปหรือวิดีโอหลายรายการได้ในครั้งเดียวจากเมนูเนื้อหาแชร์ในห้องแชทได้แล้วนะครับสำหรับนี้ในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาคณะชมด้วยนะผมสวัสดีครับ